ี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจกับทุกท่านนะครับพี่ตูนเองตอนนี้ท่านกำลังชมรายการตลาดตลกเราจะมาเขาเรียกว่าเรียนรู้ประวัติของตลกแต่ละคนไม่ใช่ตลกแต่ละคนอย่างเดียวเรามาเรียนรู้มุกการแสดงของแต่ละคนด้วยว่าเขาเนี่ยเกิดมาด้วยมุกนี้ได้อย่างไรประมาณนั้นนอกจากดูรายการของเราเนี่ยนอกจากท่านจะฮาจากแขกรับเชิญแล้วท่านยังได้รู้ตัวตนความเป็นมาของเขาว่าเขาเข้าวงการตลกมาได้ยังไงรู้กันหมดบางคนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เนี่ยเคยเห็นชอบเขาแต่เขามาได้อย่างไรเดี๋ยวรู้กันแต่วันนี้เพื่อนทำไมเพื่อนต้อยหายไปไหนต้อยเนี่ยหายอยู่เรื่อยเพื่อนต้อยหายไปไหนเวลางานแล้วเนี่ยทุกครั้งเลยไม่มีความรับผิดชอบต้อยเอ้ยต้อยเออวะอะไรอ่ะเพื่อนอะไรอ่ะไม่มีความรับผิดชอบอะไรเพื่อนไปไหนมาเนี่ยนี่ทำอะไรเนี่ยเอ้าไปเข้าห้องน้ำมาสิข้าวมีแต่ดอกไม้ส้มตำแล้วเข้าไปในห้องน้ำมันมีห้องแต่งตัวคาบาเร่ด้วยเหรออะไรเนี่ยใส่หัวอะไรเนี่ยเป็นลุกไงฮะเป็นลุกเฮ้ยเป็นลุกโอ้ไม่ต้องเป็นลุกหรอกปกติลุกยังไม่ค่อยจะไหวเลยมีคนไม่ผลักเลยลุกแน่แล้วทำไมอะไรเนี่ยอ่อนแอเลยแล้วทำไมทำอย่างนี้ลองดูไงมันความอ่อนไหวมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อไม่ดีเดี๋ยวน้องๆหนูเยาวชนเขาจะจำไปเป็นตัวอย่างทำไมผิดเลยอย่างนี้ทำอะไรตุ้งติงอ่อนแออย่างนี้มันไม่ดีเกียร์เลิกเลยเลิกไปก่อนเลยเลิกเลยไม่เลิกไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกไม่เลิกทำไรทำไรเป็นอะไรเล่นมุกกระเทยไงเล่นทางกระเทยกับนัดตุ้มตาเขาไงแล้วเป็นอะไรไม่ดีเลิกซะเป็นกระเทยนะเลิกเดี๋ยวนี้เลยนะขอให้แกเลิกโอ้โหเป็นเหมือนกันกระเทยปังกูเลิกเลยจะเลิกไม่เลิกเธอเป็นแล้วเอาล่ะเธอเป็นแล้วอ๋อแต่งตัวนี้มาต้องมีอะไรแน่เลยนะผมลึกนึกถึงที่เล่นบทกระเทยมีหลายคนตลกที่เล่นกระเทยเนี่ยผมที่ผมจำได้นะมีพี่โชเล่โอ้โหใช่ไหมผู้ชายน่ากลัวชายน่ากลัวมีไมเคิลพุโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นคนที่ไหนเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นคนที่ไหนคันเลอร์เฟซ่าแฮอะไรนะคันเลอร์เฟซ่าแฮอะไรอะคันเลอร์เฟซ่าแฮคันเลอร์เป็นสีเฟซ่ากระสายแฮก็เกตรวมกับสีแซกีก็อยู่กับพี่ดูอ่ะแล้วมีใครอีกก็มีที่เห็นก็มีคุณจตุรงค์ไม่กินเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดไม่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 ถนัดแล้วก็มีคุณหนูคลองเตยหรือหนูเชิญยิ้มนี่เขาครอบจักรวาลอยู่แล้วโอ้โหนกกระยางนกกระยางแล้วมีใครที่ที่ผมเห็นนะฮะที่เห็นว่าคลาสสิกที่สุดคลาสสิกและนิ่มนวลและลีลาเขาไม่โชงชางมีวลีเด็ดด้วยเจกิบเจกิบโคคูนเขาไม่ได้เล่นเป็นกระเทยจ๋านะเขาเล่นเหมือนกอกเกย์สมัยก่อนเนี่ยตลกเนี่ยเวลาเล่นกระเทยก็เล่นเป็นตุ๊ดเลยแต่เขาเนี่ยจะเล่นอีกแบบนึงค่อยๆเนียนสไตล์แบบว่าแม่รุ่นใหญ่อะเก้งกวางอะไรอย่างเงี้ยเอามาด้วยเหรอวันนี้มาเข้ามาถึงว่าใส่หัวทำไมต้อนรับมาดีกว่าไหมเสียงปรบมือต้อนรับกิฟต์โคคูนครับนางตากันแรงแปลงกายมาขายถั่วดำกล้วยบวชชีขายดีตอนค่ำพอถึงสองยามถั่วดำขายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคนคนนึงที่แบบว่าพี่ดมไม่ใช่สวัสดีพี่สีหนุ่มแจ็คกิมมี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตลกรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นตลกที่คลาสสิกมากๆครับผมนะเอางี้ง่ายๆเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับเจครับก็แล้วแต่มีอะไรทำก็ทำการแสดงงานแสดงยังรับอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมปกติไม่มีอาชีพอื่นมาเจือปนเพียวๆเลยเพียวๆเลยถือไม้พี่หน่อยได้ครับได้ครับนี่ครับวลีเด็ดเลยนะฮะอะไรนะมันมีดีอะไรมีโอ้ยนั่นของพี่โชเล่ไงเอาจริงๆคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้ป่ะจับปัดแจแห่เฮ้ยไอ้จุ๊บจิ๊บไม่เกี่ยวหรอกไม่ต้องของพี่นี่คืออะไรแอแอบ้า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 แล้วเหนื่อยใจจริงเจ๊อย่าตายมาได้ยังไง20ปีที่ตัวเจ๊เป็นกระเทยยังไม่เคยได้รู้จักกับความเสียวมีใครบ้างจะช่วยเจ๊ขอครั้งเดียวอยู่คนเดียวแสนว้าเหวเจ๊อยากตาย
อนใช่ไหมมันไม่ใช่มาจากกรมาที่หลังคือถามว่าคำว่าเจ๊ตายมายังไงนะคือวันนั้นไปเจอกระเทยนั่งอยู่3คนที่กรุงทนนี่เราก็ไปดีบังเอิญด้วยความที่เป็นตลกกับปากดีแซวเขาก็อุ๊ยตายนี่เพื่อนสาวนี่เพื่อนก็บอกนี่เพื่อนมึงเหรอดิจะเตะพี่พี่ก็เลยฟ้องกระเทยทำตัวเป็นพี่กระเทยก็อุ๊ยตายมันจะเตะเจ๊เอ๊ะเจ๊อยากตายเกิดจากความไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็ขำขำแล้วก็จับจุดเอาทีนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันดีนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นที่น่าจะดีในวันข้างหน้าก็เลยสรุปแล้วว่ามองทุกคนหนูก็ตอนนั้นเล่นอยู่กับหนูหนูก็บอกเฮ้ยพี่เล่นกระเทยเลยเราก็บอกหนูไม่เอากระเทยมันมีทุกคณะตลกมีกระเทยทุกคณะเดี๋ยวพี่เล่นเกย์ดีกว่าเกย์นี่ก็แนวนิ่งๆหน่อยไม่ต้องไปแต่งตัวไงไม่ต้องไปใส่วิกไม่ต้องไปแต่งหน้าไม่ต้องนุ่งกระโปรงถูกไหมมาพูดถึงมุกหรือว่าภาษาตลกเขาเรียกตับการแสดงบ้างตับการแสดงเด่นในตอนนั้นมีอย่างไรบ้างนะเวลาพี่ขึ้นไปเนี่ยคือพี่ขึ้นไปเล่นก่อนหัวม้วนเนี่ยหนูจะขึ้นทีหลังหนูจะขึ้นทีหลังพอหนูขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะไปยืนอยู่คนเดียวเลยซึ่งไกลๆคือสมมติว่ายืนกลุ่มนี้เนี่ยยืนคนเดียวเลยซึ่งมึงไม่รวมใครเลยหนูก็จะเล่นไปเล่นไปเล่นไปพอหนูหมดตับของหนูแล้วหนูก็จะหันไหมเต้าอีนั่นเขาเป็นใครมายืนสวยอยู่คนเดียวนั่นสิหนูไม่ถามแล้วพี่ก็จะได้พี่ก็มองอะไรซิอะไรนะมองอะไรนะมองอะไรหรือมองอะไรหรือไม่อยากถูกตบอย่าสบตากิฟหนูก็จะบอกว่าตายนี่กระเทยต้องเมื่อไหร่จะนี่อีกระเทยพวกขวัญรุ่งสวัสดิ์เมื่อไม่นานนี้เองพี่จะบอกว่าหนูอย่าพูดอย่างนี้นะมึงอย่ามายุ่งกูมึงอีกระเทยสลัมหนูจะบอกว่าตายกูไม่ได้อยู่สลัมซะหน่อยกูอยู่ชุมชนแออัดเว้ยแล้วมันก็จะโต้กันสู้กันสู้กันในทางกระเทยในทางกระเทยคือเสน่ห์ของพี่หนูเวลาเล่นกับนักกิฟต์เนี่ยคือมันมีเสน่ห์ตรงไหนรู้ป่ะสิ่งที่ผมชอบเล่นแล้วเขาเล่นช้าช้าแล้วแบบเป็นล็อกที่คำพูดแล้วแบบเราจำฝังใจอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันฮาได้จังหวะทุกอย่างพอดีไปเลยนี่ตลกตรงนี้สำคัญเดี๋ยวสักครู่นึงครับมันคือเขายังไงจะให้อัมใช่ไหมจะให้อัมอะไรเอางี้ว่ะเดี๋ยวเล่นตับกระเทยดีกว่าเดี๋ยวเคยเล่นด้วยกันมานี่สั้นๆหรอให้นักกิ๊กกับกระต้อยเล่นกันสองคนลองดูถามว่าลองดูมันไปตับกับกระเทยอ่ะครับผมตายนี่หล่อนกระเทยที่ไหนคะเนี่ยตายกระเทยหรือกระบือคะแล้วแม่ครับแม่ค่ะไม่ต้องเราไม่ต้องใครใครกระเทยกระบือก็ดูรูปร่างของหล่อนสิคะเธอละกระเทยที่ไหนฉันกระเทยไฮโซค่ะไฮโซยังไงนี่เดินสยามพารากอนทุกวันโอ้ยนี่ฉันเดินตลาดบางกระบือนี่ถามดีรู้หรออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ้าวไม่รู้จะไปถูกเหรออยู่ไหนที่ไหนบางบ่อจ้าจะไปซื้อปลาสลิดใช่แล้วเป็นประมาณแบบนี้ประมาณนี้แล้วจะท้าตบกันถามมึงแน่จริงเหรอตบกับกูไหมนี่กูไม่ได้คุยนะรูปร่างอย่างมึงเนี่ยกูต่อให้ก่อนเลย2ชั่วโมงเต็มๆตบกูไปก่อนเลยคนเดียวและหลังจากนั้นอุ้มกูไปส่งโรงพยาบาลด้วยเออจะไปกระเทยแบบวัยรุ่นทำไงตายแล้วว่าสิ่งไหนค่ะฮะอุ้ยมีกระเทยลาวเหรอเฮ้ยจังหวัดกระเทยอีสานเป็นกระเทยอีสานเหรอจ้าอ๋อนี่เป็นกระเทยเหรอเนี่ยเป็นกระเทยค่ะว้ายตายแล้วกระเทยอะไรไม่รู้หน้าเหมือนกระป๋อมคุณเป็นกระเทยอีสานเหรอเนี่ยค่ะอยากอะไรเอ๊ะลุงนี่เผลอไม่ได้อันนี้มันมีนะมันมีตลกอีกคนนึงนะซึ่งคนนี้เล่นกระเทยดีมากเลยแต่วาสนาคนเรามันไม่เหมือนกันเหมือนอย่างทุกวันนี้การแสดงตลกเนี่ยผมบอกตรงผมไม่ได้เก่งนะผมไม่มีวิชาด้วยแต่ที่ผมอยู่มานานผมมีประสบการณ์ผมไม่กลัวตลกคนไหนหรอกผมกลัวคนดูไม่รู้จักอย่างเดียวถ้าคนดูไม่รู้จักเราจะเล่นยากมากแตกต่างจากคนดูที่รู้จักตลกที่มีชื่อเสียงใช่เขาจะยอมรับไปแล้ว 50% เหมือนอย่างคนนี้ผมบอกเลยว่าเขาเล่นกระเทยเล่นผู้หญิงดีมากเลยน่ารักมากอ่ะใครฮะคุณไมเคิลเชิญยิ้มเนี่ยวันหลังต้องเอาเข้ามาเดี๋ยวพาเข้ามาเล่นกระเทยดีมากเลยนะเนี่ยคนเนี้ยเดินยังไงนะไมเคิลเดินโอ้ยนายโอ้ยนายเนี่ยจำได้เดี๋ยวเขาจะขอยืมโทรศัพท์หน่อยจะโทรไปไหนโทรไปหาอีแม่โทรหาคุณแม่เดี๋ยวเขาจะกดเลยฮัลโหลแล้วหนูจะบอกนี่แค่มึงฮัลโหลแบตกูก็หมดไปก้อนมันจะมีมุกโทรศัพท์นี่เล่นมุกได้เยอะเลยนะค่ะอย่างงี้ขอยืมโทรศัพท์หน่อยกดไม่เป็นกดให้หน่อยเบอร์อะไรเบอร์อะไร
357 357 100คูณ100 100นี่ไงเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยมันจะเป็นมุกแบบนี้อันนั้นไม่ใช่เออบอกเบอร์มาสิเบอร์เหรอเออ089 089ทับ2หมู่4ถ้าไอ้นี่มันโดนเล่นที่อย่าบอกว่าตำบลไผ่ผ้ามเผอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่เลยจังมันเล่นได้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างนิ้วกดปุ๊บกด4โทร4 4โทร46กดไม่ติดแล้ว6กดไม่ติดทำไงอ่ะไม่ยากกด3 2ทีนี่คือตลกช่วงนั้นน่ะถ้าสมมุติตลกที่เขาเล่นกันน่ะเล่นมุกกระเทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเรื่องราวแบบไหนส่วนใหญ่มุกกระเทยเนี่ยก็จะเป็นพวกเดินแบบจะไปเดินแบบแต่งตัวผู้หญิงมาแล้วจะเดินแบบเดินแบบแบบไหนกระเทยอะไรกระเทยที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปประกาศแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะให้ไปดูเป็นแบบเป็นช็อตใหญ่ๆเป็นเรื่องเป็นราวก็เปิดร้านเสริมสวยกระเทยในร้านเสริมสวยใช่ไหมครับไอ้ยะเดี๋ยวเรามาชมกันครับกับการดวลมุกในวันนี้จากเรา4คนเรื่องราวในร้านเสริมสวยจะเป็นอย่างไรจะฮาขนาดไหนเดี๋ยวมาดูครับและนี่คือร้านกิฟซาลอนสปาสะเซฟไดซอยเปิดวันนี้เป็นวันแรกซึ่งบางทีอาจจะไม่พร้อมสักอย่างหนึ่งแต่เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็มีครบใครจะสะใครจะเซฟใครจะใดใครจะซอยใครจะสปานวดหน้านวดหน้าถูเท้าขัดหน้าขัดเท้า สวัสดีห้าคุณนายขาอุ้ยตายสวัสดีค่ะนี่รองเท้าไม่ต้องเอาเข้าใส่เลยไม่ต้องถอดโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะที่นี่เหมือนเซเว่นโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องดูแลรองเท้าแตะตัวเองเป็นอย่างดีเมื่อวานนี่ไปทำบุญที่วัด4คู่เลยค่ะของคุณนายหายเหรอคะค่ะนี่อีบ้ามึงเล่นเป็นหรือเปล่าเนี่ยมึงต้องบอกชาของคันหายอ๋อคือมึงต้องบอกว่าของฉันไปไหนฉันเอาของคนอื่นเข้ามาแล้วเล่นใหม่มันจะฮาเหรอคะเนี่ยลองดูเนี่ยต้องดูแลรองเท้าแตะตัวอย่างดีเลยเมื่อวานนี่นะไปทำบุญที่วัดมา4คู่เลยทำไมอ้าวเจ๊ต้องบอกของเธอหายเหรอแล้วเดี๋ยวฉันจะได้บอกว่าฉันออกมาอ๋อเหรอเล่นอีกรอบนะอ้าวนี่เมื่อเช้านี่ไปทำบุญที่วัดมา4คู่เลยของหล่อนหายฉันเอามาแต่แน่ทีแรกก็หาไปแล้วมันผ่านไปค่ะนี่สบายดีไหมนี่วันนี้จะว่าจะมาซอยซะหน่อยเนี่ยเมื่อกี้ทีหลังเล่นอย่างนี้ดิอันนี้หาแน่ๆเอาทองเท้าดิเมื่อวานไปทำบุญที่วัดรองเท้าหายแล้วนี่รองเท้าใครรองเท้าเจ้าว่าฉันเอามานี่เมื่อวานไปทำบุญที่วัดรองเท้าหายจะมาทำหน้าหรือทำเล็บหรือสระผมคะก็นัดกูอยู่เมื่อกี้นะเอาทางด่วนหนีไม่ใช่จะได้เอาเหรอเนี่ยเอาไว้เก็บไว้เล่นงานอื่นเอาไว้เล่นงานนอกอ๋ออุ้ยงานนอกไม่ค่อยมีจะทำอะไรบ้างจะสะจะซอยจะใดด้วยไหมใดด้วยเอางี้เดี๋ยวสะก่อนนะสะแล้วตัดสกินเฮดแล้วก็ใดให้ด้วยนี่กูจะใดเส้นไหนมึงเนี่ยสกินเฮดแค่ถามมันแห้งก็พอแล้วโอเคมานอนเลยได้ค่ะนอนให้เรียบร้อยจ้าสะก่อนนะสะก่อนจ้ามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเออมีสามีไม่ได้มาโอ้มีสามีแล้วเหรอนี่วันนี้เขาไปคุยเรื่องธุรกิจของเขาไงเราจะลูกทำไมอ่ะไม่ค่อยทยอยผมเปียกเพราะผมเริ่มเปียกหน้าหมดแล้วเนี่ยมันไม่มีก๊อกสายบัวไม่มีก๊อกนี่มันต้องตัดอย่างเงี้ยแหละที่นี่ร้านระบบใหม่อย่าเถียงเนี่ยเถียงแล้วมึงมาทำไมเนี่ยนอนเร็วแล้วในหมู่บ้านก็มีมันอยู่ร้านเดียวด้วยนี่แล้วก็เกงในอ่ะเอามาตัวเดียวนะจะลาดนะนอนแล้วอยู่เฉยๆนะอย่าร้องนะ
อย่าเก่งนะเดี๋ยวตาเหลือกรู้ไหมประเดิมนะเนี่ยเป็นไงยาสระผมหอมไหมเดี๋ยวแป๊บนึงของดีนี่เนี่ยของนอกของนอกเฮ้ยจะเฮ้ยทำไมไม่ใช่ขนบ้าเหรอไอ้เจ๊อะไรเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มันน้ำยาล้างจานเอาสาร้านไม่มีสภาพไปพูดมาถ้าคนอื่นเขาได้ยินจะเข้าใจผิดไหมเนี่ยน้ำยาล้างจานที่ไหนล่ะนี่ยาสระผมยาสระผมตรงไหนก็เห็นอยู่เลยว่าน้ำยาล้างจานนี่อีกอยมึงดูเดี๋ยวผมมึงมีฟองไหมมีมีฟองไหมมีน้ำยาล้างจานมีฟองไหมมีน้ำยาสระผมมีฟองไหมมีนั่นแหละมันมีฟองเหมือนกันดูไม่ออกหรอกนอนเร็วบ้านอนที่อีพิษโอ้นี่กูเปลี่ยนอำเภอไปหลายชื่อเลยเนี่ยว่าอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะนวดด้วยเดี๋ยวนวดด้วยนะฮะเดี๋ยวนวดด้วยนวดด้วยต้องล้างหนึ่งน้ำก่อนมาตามลูกเหรอจ๊ะไอ้เดี๋ยวนี่อะไรเหรอเจ๊อะไรใครเอาพัดนวมมาส่งนี่กูคิดว่าเขามาตามลูกเหมือนพ่อบ้านที่บ้านทำเล็บพี่หน่อยจะรีบไปงานทำเล็บเหรอรอเดี๋ยวได้ไหมกำลังสาหัวให้แขกอยู่ได้ๆนี่กระเป๋าใครอ่ะกระเป๋าของเขาฝากถือไว้หน่อยโอ้โหมึงคีบน่ารังเกียจมากกูว่าหน้ามึงน่ารังเกียจยิ่งกว่ากระเป๋าอีกนั่นน่ะกระเป๋ากูไม่ได้เกงในทำเล็บนั่งรอเดี๋ยวนะจ๊ะมาคนเดียวเหรอคะมากับรองเท้าแล้วกางเกงกระโปรงไม่มาเหรอไม่มาแช่เท้าก่อนจ้ะจ้ะเฮ้ยไม่ได้เจ๊เดี๋ยวทำไมมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่มันน้ำสระผมก็เขามาทำเล็บก็ต้องแช่เท้าถ้าไม่แช่เท้าจะตัดเล็บยังไงมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่นี่มันน้ำสระผมกูเนี่ยน้ำสระผมเวลาทำเล็บต้องแช่เท้าไหมใช้น้ำไหมใช้น้ำใช้น้ำและน้ำสระผมต้องใช้น้ำไหมใช้น้ำและมันน้ำเหมือนกันไหมมึงจะรังเกียจอะไรเนี่ยนอนเร็วเย็นดีเนาะนอนเร็วเดี๋ยวต้องล้างหัวก่อนนะไอ้เดี๋ยวทำไมมึงเรื่องมากอย่างนี้วะอีกอยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยอีกอยครับน้ำมาแช่เท้าแล้วมาล้างหัวกูเนี่ยกูถามมึงว่าเวลาสระหัวมึงใช้น้ำไหมใช้น้ำแล้วแช่เท้าเนี่ยทำเล็บต้องแช่เท้าต้องใช้น้ำไหมใช้น้ำแล้วเอาน้ำมาสระหัวต้องสระหัวไหมสระมึงจะรังเกียจทำไมมันน้ำเหมือนกันนอนเดี๋ยวนะจันเย็นคุณนายรอเดี๋ยวนะคะจ้าโอ้สะอาดนะร้านนี้เนาะไปไปมึงนี่มีปัญหามากเลยนี่ถ้ากูรู้ว่ามึงมีปัญหาลูกค้าเยอะแยะกูไม่รับมึงก็ได้นะโว้ยอีกอยโอ้โหเจ๊แล้วมึงเอามือไปขัดเท้าแล้วก็มาสระหัวดูทั้งร้านลูกน้องกูมีไหมไม่มีทำหน้าทำเล็บใครโกสระผมก็โกใช่แล้วมึงจะหาใครมาช่วยอ่ะกูก็ต้องทำคนเดียวเนี่ยถ้าทำมึงคนเดียวนี่กูพอจะหาไหมล่ะเห็นใจกันหน่อยเออนอนแล้วจะโดนเท้าดิเลิกเต็มหน้าหมดเลยเนี่ยแล้วๆนอนไอ้นั่นก็ถูซะละเอียดเลยนะเป็นโอกาสเลยนะสวัสดีเจ๊อุ๊ยตายเจ๊กิฟต์สวัสดีตายแล้วเพื่อนสาวเพื่อนสาวสวัสดีเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะหรือเปล่าเนี่ยนี่วันนี้ลูกค้าเต็มเลยต้องรอคิวหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่เชอรี่จะมาทำอะไรจ๊ะมามั้งหน้าใช่ไหมใช่เอ้ยรู้ได้ไงอ่ะสคริปต์มาเหรอเดินตู้ปากซอยแล้วบอกเด็ดฉันอยากเป็นมาร์กหน้าเจอกันตอนแวะซื้อลูกชิ้นฉันบ่นใช่ไหมใช่เจ๊นี่ชอบแอบฟังคนอื่นนะนี่โอ้โหทำไมรองเท้าเยอะจังจ๊ะเมื่อวานไปวัดมาละสิเมื่อวานไปวัดมาไปวัดมาโดนขโมยรองเท้าหายไป4คู่วันนี้เอามาแม่ง4คู่เลยนี่ใครจะขโมยบ้างเมื่อวานนี้ของฉันก็หายเหมือนกันหายไหมเออของฉันก็หายไป4คู่เหรอใช่แต่ว่าที่ฉันใส่วันนี้ใส่ของเจ้าวาดมาอะไรนะ
เหรอเออนี่เจ๊จะมาทำลายพอกหน้าซะหน่อยหน้ามันจะหย่อนยาแล้วอยากให้หน้ามันตึงได้เด็กมามาพอกหน้าอย่าบอกว่ามาฝากร้านกูขายรองเท้าให้มึงนะกะว่าใครมาขโมยให้มันขโมยไปเลยช่างมันพอกหน้าพอกหน้ารอแป๊บนึงค่ะรอแป๊บนึงนะนอนก่อนนะกอยนอนก่อนไม่ไปล้างหัวฉันก่อนล่ะเจ๊เดี๋ยวล้างให้มันต้องหมักไว้มันนวดมันนวดนวดมันต้องหมักไว้ก่อนนอนรอเลยนะจ้าปวดกินมาดามหอบชิบใจกินอะไรเหรอกิฟทำไมน้ำมันกลิ่นเปรี้ยวๆอ่ะกิฟมันมีน้ำยาฆ่าเชื้อไงมันต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อถึงว่ากลิ่นมันไม่เหมือนน้ำประปาทั่วไปเลยอ่ะน้ำยาฆ่าเชื้ออย่าสงสัยได้นอนจะพอกหน้าจะไม่อยากสวยไม่หล่อนพอกหน้าค่ะพอกหน้านะคะเดี๋ยวตัวนี้มึงก่อนนะนอนก่อนวันไหนเราไปกันนะจ๋าก็แช่มันไหนเจ๊เจ๊ฮะฉันไม่ซอยเลยนะผมอ่ะฉันขอโกนเลยละกันถ้ารอเดี๋ยวหลับตาแล้วจ้าของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งไม่ใช้นั่นเป็นเศษของฝรั่งแล้วโอ้ยมีใจเย็นนะจ๊ะเจ๊อะไรสั่นน่ะเสียงโทรศัพท์ใครสั่นแหมอย่ารีบเจ๊นี่ตายนี่ขอโทษคิดว่าหล่อนพ่อทำไมเนี่ยคิดว่าหล่อนพ่อหน้าขอโทษคนนี้ลืมไปขอโทษมันทำงานคนเดียวสับสนผิดคนนะเจ๊แล้วทำไมผมไปรับลูกค้าทีละคนเดี๋ยวนั่นใจเย็นนะเดี๋ยวนะหมดแล้วกูหมดแล้วบ้านหมดเจ๊รอแป๊บนะรอแป๊บคันเหลือเกินฮัลโหลว่าไงมีแขกอยู่จ้ะหล่อนตายหมดอีกแล้วเหรอ2วันก็ให้ไป 5,000 แล้วนี่ฉันบอกตรงนะเธอเลิกคบกับฉันดีกว่านะฉันไม่มีอะไรจะให้เธอแล้ววันก่อนก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไปวิ่งเสื้อวินก็หายดูซิจะเอาอะไรอีกเปิดร้านวันแรกจะมาขอตังค์แล้วเหรอเมินซะเถอะนี่ฉันไม่จำเป็นนะผู้ชายฉันหาที่ไหนก็ได้สำหรับผู้ชายอย่างหล่อนแทะลมฉันทุกวันขุดฉันไม่มีกระดูกแล้วจะเอาอะไรอีกฮะทำไมจะไงก็ได้กูไม่กลัวมึงหรอกเว้ยมึงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวกูจะไปหามึงเดี๋ยวนี้ฮะนี่อีแว่นตกลงเจ๊ไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกแล้วมันจะเข้ามาหรือเปล่าใครช่วยล้างเท้าให้ฉันทีได้มั้ยคะคันแล้วเย็นด้วยไอ้น้ำยาบ้านมึงอะอีแว่นเอาไงดีเนี่ยจ้าแล้วผมกูล่ะฉันไม่ไหลหรอกหน้ากูเนี่ยน้ำล้างตีเลยอ่ะล้างคอเลนใช่โอ้ยไม่ไหวแล้วครับวุ่นวายกลับมาก่อนล้างก่อนเจ๊กลับมาก่อนปะโถยจริงเลยอ่ะไม่ไหวแล้วล่ะครับไม่ไหวแล้วเรียบร้อยวันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยครับผมกับนักกิฟต์ขอบคุณในวันนี้นะครับผมจะขอขอบคุณด้วยครับคันและเย็นมากหิวไอเนี่ยหน้าบนไวเออทุกคนทุกอนุวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็แล้วกันนะเจ๊กิฟต์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับใครอยากจะติดต่องานติดต่อที่เบอร์ไหนได้0819423388มีเป็นทีมไหมมีครับครับผมครับผมหมดเวลาแล้วนะฮะกลับพบกันใหม่กับรายการเราครับตลาดตลกครับครั้งหน้าฮะช่องเฮฮาครับสำหรับนี้ลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับ